ค่ะทุกคนจากที่มันเป็นอันแยกกันนะอันนี้แล้วก็เย็บเป็นแถวติดกันแล้วแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นี้แล้วก็อันนี้วางตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเย็บตรงนี้นะให้มันติดกันตรงนี้ก็ให้มันติดกันตรงนี้ก็ให้ติดกันแล้วก็ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อันนี้ที่จะเย็บก็คืออันเนี้ยต้องอยู่ชนกับอันนี้นะคะจะชนกันอันนี้สองอันนี้จะชนกันสองอันนี้ค่ะจะชนกันอันนี้ก็จะชนกันอันนี้ก็จะชนกันแบบนี้ส่วนอันนี้จิ๋วอันเล็กสุดก็จะอยู่ตรงนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วThank you.
้วค่ะเราก็เย็บติดกันเสร็จหมดแล้วแบบนี้นะคะนิดาก็จะมาบอกเพื่อนๆ เกี่ยวกับการเย็บขอบตรงนี้นะคะจะใช้เป็นการถัก X นะคะเลาะขอบไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพอเราเย็บติดกันเสร็จแบบนี้เราก็จะมาถัก X นะคะอันนี้เป็นตรงเริ่มแรกนะคะโซ่สองแบบนี้แล้วก็ถักไปเลยค่ะตรงนี้มันเป็นโซ่สองใช่ไหมเราก็ถักสองอันแบบนี้นะคะของตัวที่เราถักไว้แล้วแบบนี้นะคะถักไปให้จนจบแถวเลยตรงนี้2นะอันนี้ปล่อยมันก่อนนะคะเห็นไหมมันจะมีรูอย่างเงี้ยให้เราจิ้มลงไปตรงรูอันนี้มันเป็นมุมที่ชนกันถูกไม้แล้วก็มันก็จะเหลือตรงนี้ใช่ไหมก็ถัก2ตรงนี้แล้วก็2ลงตรงนี้นะคะ2ลงตรงช่องนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็ถักอย่าลืมนะคะว่าตรงช่องแบบนี้ต้อง 2x อันนี้จะเป็น3ตัวถูกไหมมันก็จะมีช่องตรงนี้ก็ถัก x ลงไปเลยแบบนี้2นะตรงนี้ก็จะเป็น2อันนี้มันจะเป็นมุมที่เราถักเราชนกันเราข้ามมาตรงนี้เลยนะตรงที่เป็นมุม2นะถักอย่างนี้วนรอบเลยนะคะจนจบแถวแล้วเรามาเจอกันตรงนี้เรามาเจอกันอีกทีตอนถึงตรงนี้แล้วค่ะทุกคนอันนี้นะก็ถักมาจนถึงตรงนี้แล้วนะจนถึงมุมมันจะเป็นช่องตรงนี้พอดีใช่ไหมตรงยอดของฐานมันตรงนี้ใส่ 3x นะคะเพื่อจะให้มันโค้งจากนั้นก็ถักอีกเดียวต่อไปเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเอาไหมที่มัน
ออกมาแบบนี้เอามาทับนะคะทับแบบนี้แล้วก็ถักทับไปเลยเนี่ยค่ะมันจะได้ดูเนียนๆเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็ถักให้ถึงถักให้ถึงตรงนี้เลยนะค่ะก็จบตรงนี้แล้วนะเราก็จะเริ่มถักตรงฐานแรกนะคะเราก็จะถัก X นะคะอันนี้มันจะเป็นช่องที่มันจะค่อนข้างห่างนะคะเนื่องจากเราถักตัว F เราสามารถใส่ X ลงไปในช่อง2หรือ3ตัวได้นะคะตามที่มันไม่ทำให้ผืนผ้าของเราหย่อนหรือตึงเกินไปนะคะตามนี้ค่ะบางช่องถ้าใส่2ตัวได้ก็ใส่บางช่องถ้ามันใส่2ตัวแล้วมันยังเหลือที่กว่าจะไปถักอีกตัวนึงอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ให้มันเป็น3ตัวได้นะคะตรงนี้ไม่ตายตัวนะคะว่าจะใส่ x กี่ตัวในช่องอะค่ะก็คือถักให้มันไม่แน่นแล้วก็ไม่ทำให้หย่อนเกินไปค่ะค่ะในส่วนของในช่องของสีส้มนะคะเราจะถักแค่ x เดียวนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแค่เนี่ยค่ะมันจะเป็นแค่ช่องของมันอย่างเงี้ยเราถัก x เดียวได้นะคะแต่ตัวสีส้มนะคะที่เป็นแนวนอนแบบนี้ค่ะเป็น F แนวนอนอย่างเงี้ยเราใส่2หรือ3ก็ได้นะคะแล้วแต่เรากะเอางี้ดีกว่าเรากะระยะช่องว่ามันใส่ได้กี่ตัวเราก็ใส่ตามนั้นนะคะเนาะอันนี้ตรงนี้ไม่ตายตัวแล้วแต่ใครจะใส่ได้ยังไงก็คือใส่ได้เลยค่ะอันนี้ครบหมดทุกแถวแล้วเราก็ถักโซ่3นะคะจากนั้นเราก็ถัก F นะคะนับไป2หลักนี้โซ่3ใช่ปะ1แล้วก็1 2นะลงหลักที่3แล้วก็ถัก F 4ตัวนะคะ
ถัก F 4ตัวแล้วก็นับไปอีก2หลัก1 2ลงหลักที่3นะคะแล้วเราก็ถัก X ค่ะเป็นแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็นับไปอีก2หลักค่ะ1 2แล้วก็ถัก F 3 X ขอโทษค่ะ F 4ตัวลงหลักนี้จากนั้นเราก็นับไปอีก2หลักนะคะ1 2ลงหลัก3นี้ถัก x ค่ะนับไปอีก2หลัก1 2ถัก f ลงหลักนี้4ตัวค่ะพอได้ F4 ตัวเราก็นับไปอีก1 2ลงหลัก3ถัก X ค่ะทำแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะค่ะทุกคนพอถึงตรงมุมยอดนี้ของนิดามันเจอตัว X แบบนี้นะคะของใครเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะของนิดามันกลายเป็นตัว X นิดาก็เลยถ้าจะถัก F ตรงนี้มันก็จะไม่ตรงยอดใช่ไหมคะพออย่างนี้นิดาก็เลยถัก F ลงไปช่องเดียวกับที่เราถัก X เลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะนิดาก็ไม่คิดว่ามันจะไม่ตรงเนาะทีนี้เราก็นับไปอีก2แล้วก็ x ลงตรงนี้ค่ะก็จะได้เป็นยอดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วบังเอิญของนิดามันก็ x ตรงนี้แต่ถ้าจะไป f ตรงนี้มันก็ไม่ได้นะคะก็เลยต้องถัก f ในช่องเดียวกันกับ xอีกตัวแล้วนะคะเราก็นับไปอีก1 2ลงตรงนี้เป็น x ค่ะค่ะจากนั้นเราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะเว้นไป2 1 2แล้วก็ถัก f 3ตัวลงในช่องที่3แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ถักไปจนจบเลยนะคะเดี๋ยวเราค่ะในส่วนของตัวสายนะคะนิดาจะถักโซ่ความยาวประมาณ90โซ่นะคะแล้วนิดาก็จะถัก x กลับมาแบบนี้นะคะมันก็จะได้เส้นที่หนาหน่อยนะแล้วก็ถักไปจนสุดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพอถักเสร็จแล้วเดี๋ยวนิดาก็จะนำมาประกอบนะคะถัก x ก็คือง่ายๆนะคะแค่ถักลงไปแบบนี้ถักวนกลับมาจากที่เราถักโซ่ไปแล้วอะค่ะก็ถักอีกเนี่ยค่ะถักวนไปแบบนี้เรื่อยๆจนครบแถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วกันดีกว่าค่ะยาวแบบนี้แล้วเราก็จะมาต่อตรงนี้จุดที่เราขึ้นโซ่นะอันนี้ก็จะเป็นฐานแรกใช่ไหมเราก็จะทำตรงใส่ตรงนี้นะใส่ตรงที่มันขึ้น
เราก็มัดเลยนะคะนิดาใช้การมัดเอานะคะเพราะว่ามันง่ายสุดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บการเก็บซ่อนปมมันแล้วก็จะถักเก็บนี่นะคะเก็บพันเข้าไปกับตัวนี้เลยนะมันจะได้แน่นๆนะคะส่วนอันนี้ก็เก็บมาทำไงก็ได้คะให้มันแบบไม่หลุดแน่นสุดพอได้แล้วเราก็ตัดสายแบบอื่นก็ได้เหมือนกันคือมันสามารถปรับได้หมดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ